6ตัวผมก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเยอะอะไรขนาดนี้ตีสองตีสามเนี้ยยันเช้าเนี้ยก็ด่าครับทนไม่ได้หมาออกมาหอนไปเรื่องธรรมชาติอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปคือมันเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตมากๆเพราะว่าหมามันเห่าหอนเนี่ยคือตั้งตีสองตีสามเนี้ยยันเช้าเนี้ยคือแบบนี้มานานมาเป็นปีแล้วเพราะว่าก็เคยปรึกษาเคยหารือกับเจ้าของก็แล้วก็หาทางร่วมหาทางออกร่วมกันก็แล้วคุยกับผู้ใหญ่บ้านก็แล้วก็ยังนั่นไม่ได้รับการแก้ไขอะไรครับผมก็อยากจะให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยแต่สุดท้าย3ครั้งเข้าไปแล้วก็สิ่งแรกเลยที่ไปร้องเรียนตรงไหนตรงไหนกันคือเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเพราะว่าผมก็งงนะว่าทำไมเสียงหมาอะไรเป็นเยอะขนาดนี้ผมก็ไม่เคยไปส่องไม่เคยไปดูเขาคือที่ว่าว่าไปถามเขานะเขาถึงได้รู้ว่า26ตัวผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้เขาได้รับความเดือดร้อนแต่เขาไม่กล้าพูดไม่กล้าร้องเรียนกันก็เลยว่าเขาไม่อยากมาทะเลาะด้วยก็ไม่อยากอะไรก็ต้องทนทุกแบบอยู่อย่างนั้นทำไมเขาถึงกลัวกันล่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ไงก็เขาอยู่อบต.ด้วยอะไรด้วยคือเขาก็เลยไม่กล้าไปนั่นแต่ผมไม่ไหวจริงๆคือก็เลยต้องแบบว่าทำทุกวิถีทางที่ว่าตามขั้นตอนของระบบราชการทุกอย่างแต่ยิ่งช้ายิ่งนั่นแล้วไปร้องที่ศูนย์ราชการแล้วไปก็มันมีคำสั่งจากผู้ว่ามาเดดไลน์นี่คือ17 กรกฎาคมจะต้องให้มีการแก้ไขเรียบร้อยแต่ก็ก่อนที่จะถึง17ก็มีเรื่องที่เขาไปแจ้งมูลนิธิวัดดอกซะก่อนก็เลยกลัวจะโดนเจ้าหน้าที่กลัวจะโดนข้อหาอะไรทารุณกรรมสัตว์ก็เลยต้องชะลอกันไปหมดเลยทีนี้ก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขเลยใช่จนมานี่เป็นที่3เคยแล้วครับเนี่ยผมก็เพิ่งจะไปตามเรื่องคือการที่ว่าให้เขาเอาหมาออกจากพื้นที่คือสงสารชาวบ้านสงสารความเดือดร้อนของคนที่เขาอยู่อาศัยกันบ้างอย่าคิดว่าจะรักสัตว์อย่างเดียวเลยแต่ว่ารักไม่มีใครเขาว่าหรอกรักกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่าคิดถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเขาบ้างที่ของคนก็มีหมาก็มีคือหาทางออกร่วมกันไม่ใช่ว่าปล่อยเพิกเฉยอย่างนี้คือผลกระทบมันหนักกระทบทางจิตใจมันเยอะเสียสุขภาพจิตก็เสื่อมแล้วใครจะมาเยียวยาเราได้ถ้ามีผมคนเดียวต้องวิ่งร้องเรียนอยู่คนเดียวแสดงว่าแถวที่เขาก็ไม่กล้ากันก็เลยว่าดันว่าอำนาจบารมีเขาใช่ก็เลยแต่ผมเอาความถูกต้องคือแค่เอาสิทธิที่ว่าควรมีพึงมีของประชาชนแค่ตรงนั้นผมไม่ได้การจะเอาชนะเอาอะไรกับใครเคยไปคุยกับเขาแล้วเขาว่าไงบางทีเขาด่ากลับไงด่าว่าไงไปผูกคอตายซะไปทนไม่ได้หมาออกมาหอนไปเรื่องธรรมชาติอยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ